จากโรงงานที่ทำส้วมคอหารบอกเขาว่ายังคงมีการใช้ส้วมคอหารอยู่ทั่วไปนะคะในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดทุรกันดารการคมนาคมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเราเลือกมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมาดูซิว่ายังคงมีการใช้ส้วมคอหารกันอยู่หรือไม่ใช้กันอย่างไรและใครเป็นคนใช้ค่ะตอนนี้มาอยู่ที่หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมาที่นี่นะคะเราจะไปหาคำตอบว่าขึ้นเขาขึ้นดอยกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคนที่นี่เขามีพฤติกรรมใช้ส้วมกันอย่างไรค่ะมีส้วมคอหารใช้กันหรือเปล่าแล้วมีมากเพียงพอต่อคนในพื้นที่หรือเปล่าที่แม่ลาน้อยอะค่ะมี ประชากรสักเท่าไหร่คะแล้วก็มีกันสักกี่ตำบลกี่หมู่บ้านครับผมแม่ลาน้อยเราเนี่ยมีทั้งหมด33,000กว่าคนนะครับประชากรส่วนมากนะครับ 80% นี่เป็นชาวเขากะเหรี่ยงละว้าแล้วก็มีม้งอยู่แค่1หมู่บ้านมีม้ง1หมู่บ้านแล้วพฤติกรรมของการใช้ส้วมของชาวบ้านชาวเขาที่นี่เป็นยังไงรู้สึกว่าชาวเขาที่นี่ก็เริ่มจะรู้จักแล้วก็ใช้ส้วมมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็คิดว่าประมาณเกือบจะ 10%ของหลังคาเรือนแต่ละหมู่บ้านก็เริ่มมีส้วมใช้กันแล้วนะครับถ้าเราเข้าไปสัมผัสกับชาวบ้านแล้วสักคืนหนึ่งนี่ก็จะรู้ชัดเจนเลยครับจะต้องเข้าป่าขณะที่พี่ต่อกำลังผจญภัยพันโค้งตามล่าหาส้วมกลางดอยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นนะคะตอนนี้มาก็กำลังเดินทางใกล้เข้าถึงเมืองโอซาก้าเมืองที่เกาซังผู้จัดการโรงงานส้วมบอกว่าเป็นแหล่งผลิตส้วมที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมล้ำหน้าไฮเทคที่สุดค่ะตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซที่เมืองโอซาก้าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะใช้เวลาเดินทางนะคะมาประมาณเกือบ5ชั่วโมงเลยล่ะค่ะเดินทางมาถึงที่นี่นะคะก็ตอนนี้6โมงครึ่งในเวลาประเทศไทยค่ะจากพอมาถึงที่นี่นะคะต้องบวกไปอีก2ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ที่ญี่ปุ่นที่โอซาก้าก็8โมงครึ่งพอดีเลยค่ะมาถึงแล้วยังเมาขี้ตาอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องขออนุญาตไปล้างหน้าล้างตาสักครู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพอมาถึงที่นี่นะคะเราก็อยากจะขอยนต์ส้วมค่ะว่าส้วมสนามบินนั้นจะมีหน้าตาอย่างไรนะคะจะทันสมัยไฮเทคแค่ไหนและจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากส้วมในประเทศไทยอย่างไรค่ะขอเข้าส้วมแป๊บนึงนะคะส้วมในสนามบินนั้นนะคะรูปร่างหน้าตาก็คล้ายกับส้วมในประเทศไทยที่มีทั้งส้วมชักโครกแล้วก็ส้วมคอหารแต่ว่าจะแตกต่างกันเพียงส้วมคอหารของที่นี่ขอบส้วมด้านหนึ่งก็จะมีกำแพงสูงขึ้นมาและตัวส้วมก็อยู่ติดกับพื้นดินอย่างที่เห็นค่ะและเมื่อเราได้มีโอกาสเหยียบพื้นแผ่นดินที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีส้วมที่ทันสมัยไฮเทคอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ไปค่ะเราจะออกเดินทางล้วงแคะทุกอนูของส้วมในเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีสุดยอดนวัตกรรมส้วมกันค่ะอยู่ที่เมืองโกเบค่ะก็ไม่ห่างจากโอซาก้าเท่าไหร่ค่ะพอเข้ามาถึงที่นี่นะคะก็เห็นความอลังการยิ่งใหญ่ค่ะของสถานที่ที่นี่ที่นี่ก็คงจะมีส้วมแปลกๆให้เราได้เห็นกันแต่ว่าตอนนี้ยังหาป้ายห้องน้ำไม่เจอเลยละค่ะเดี๋ยวลองเดินตามหากันเชื่อละค่ะว่าเรามาในที่ที่เราคิดว่านะคะจะมีส้วมหน้าตาแปลกๆกลับไม่เจอค่ะกลับเจอส้วมที่ไม่ได้มีความแปลกพิสดารอย่างที่คิดค่ะเพราะฉะนั้นคงจะต้องออกเดินทางตามหาส้วมที่เขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมส้วมสุดยอดส้วมในเมืองโอซาก้านี่แหละค่ะตามหาให้ได้ค่ะ
แต่ว่านะคะเรายังคงออกตามล่าหาสุดยอดส้วมที่ญี่ปุ่นต่ออย่างไม่ย่อท้อค่ะลัดเลาะทุกตรอกซอกซอยดังดนไปในทุกที่ที่มีส้วมไม่ว่าจะในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองอย่างพระราชวังเก่าแก่โอซาก้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่โด่งดังของญี่ปุ่นอย่างอะควาเรียมส้วมสาธารณะข้างถนนที่แสนจะธรรมดาแต่ปรากฏว่าส้วมที่เจอก็จะมีแต่ส้วมคอหารและชักโครกอย่างที่เห็นค่ะหรือว่าอาจเป็นไปได้ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ยังคงมีพื้นฐานการใช้ส้วมที่แบบธรรมดาธรรมดาไม่แตกต่างจากบ้านเราก็เป็นไปได้ค่ะในขณะที่น้องมาพยายามตามล่าสุดยอดส้วมที่ญี่ปุ่นตอนนี้ต่อก็ต้องเดินทางผ่านลำห้วยน้อยใหญ่ผจญถนนดินแดงที่เปียกชุ่มด้วยน้ำฝนและเผชิญกับป่าทึบเพื่อฝ่าฟันความสูงสู่หมู่บ้านบนดอยค่ะจากสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อยนะคะเดินทางมาอีก3ชั่วโมงข้ามเขาข้ามดอยมาไม่รู้กี่ลูกค่ะขึ้นมาบนหมู่บ้านแม่ลาป่าแก่เป็นหมู่บ้านชาวเขาบนดอยสูงค่ะที่นี่มีส้วมคอหารใช้แน่นอนไม่มีชักโครกค่ะแต่ว่าพี่เขาจะพาเรามาดูนะคะว่าที่นี่มีพฤติกรรมการใช้ส้วมกันอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะครับที่นี่มีบ้านสักกี่หลังคะในหมู่บ้านมีสัตว์ที่5หลังค่ะแล้วมีส้วมกี่หลังคะมี7หลังเลยเจ็ดหลังทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะไม่ได้ทำเขาไม่ทำไม่มีครับไม่มีบ้านที่ไม่มีส้วมอ่ะเขาทำยังไงสวดใหญ่นะที่ผมมีส้วมนี่ใหญ่ที่เป็นรองหมูนะเข้ามาใช้สวดรัวกับของผมเนี่ยทั้งอาบน้ำทั้งใช้ส้วมก็จะสะดวกกว่าส้วมบ้านนี้ก็เลยกลายเป็นส้วมส่วนรวมไปเลยส้วมส่วนรวมส้วมบนดอยนะคะก็จะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองค่ะคือ1มีคอหาร2มีฐานเป็นปูนซีเมนต์เพื่อปิดถังส้วมที่อยู่ใต้ดินเอาไว้ส่วนบริเวณที่เรียกว่าห้องน้ำหรือห้องส้วมของคนบนดอยนั้นก็จะมีแค่ฝากั้นกับหลังคาเพื่อป้องกันอุจจาระสายตาของผู้พบเห็นเท่านั้นเองค่ะเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านไม่ใช้ส้วมหรือว่าไม่มีส้วมเนี่ยค่ะมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะพอยากโจรนะครับก็ดูว่ามันก็สร้างหมดได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีเลือดทรายเลือดอย่างนี้ก็กลายเนาะก็เลยว่าโคมันยากเลยมันก็สร้างหมดได้โคที่สร้างก็จะเปลี่ยนพุ่มนาอย่างที่มีอย่างเนี้ยมีโลอาศัยโลตัวมาแล้วก็โลโยอย่างนี้ก็ดูบ่มีด้วยแล้วถ้าเผื่อคนที่เขาไม่มาใช้ส้วมที่บ้านหลังนี้ล่ะคะเขาใช้ส้วมหลุมหรือเขาเข้าป่าเข้าป่านะครับเข้าป่ายังเข้าป่ากันอยู่เหรอคะข้าวเข้าเคยเข้าห้องน้ำนะเข้าป่าดีค่ะแล้วถ้าเข้าป่าเราเจอคนทำยังไงอ่ะเราตีเหล็กตาลูกบ่ใช่ตีเดียวอย่าบ่ใช่อย่าโซ่ลูกเราตีเหล็กตาคนละเข้าไปเราตีเหล็กตาบ้านแม่เท่ามีส้วมไหมคะเออไม่มีเวลาปวดท้องทำไงอะคะบ้าแอลเปล่าไปแหละเราไม่อยากมีส้วมหรอคะแต่ใครได้เนี่ยใครได้มันเท่าแล้วนะมะแล้วเข้าป่าไม่ลำบากหรอคะเรื่องลำบากแต่มันจะเปียกไปได้คิดใส่ที่บ้านก่อนมันก็บ่อยดิ้งก่อนไปเอาลำบากลำบากจะเปียกไปก็ไปหัวไปก็ได้ไม่มีส้วมก็ได้ชาวบ้านเขาคิดยังไงคะที่เขาไม่มีส้วมเนี่ยคะเขาคิดว่ามันสำคัญกับชีวิตไหมคะจะมีคนแก่ๆนี่เขาจะไม่คิดเลยค่ะแต่เด็กรุ่นใหม่นี่เขาจะคิดละถ้าไม่มีส้วมนี่เดือดร้อนน้องรออะไรกันน่ะรอเข้าห้องน้ำค่ะรอเข้าห้องน้ำมีแค่นี้ห้องน้ำมีแค่นี้หรอใช่ค่ะไ
ไงคะสบายครับซิไม่รู้อ่ะนอกจากเราจะได้รู้ว่าหมู่บ้านนี้มีส้วมกี่หลังมีคนกี่คนซึ่งคำนวณออกมาแล้วเฉลี่ยบ้าน5หลังจะมีส้วมใช้เพียง1หลังเท่านั้นและเพื่อให้รู้ว่าชาวบ้านที่นี่คิดหรือใช้ส้วมกันอย่างไรส้วมนั้นสำคัญไหนพี่บุญเลิศกับพี่บิลาพาเราตรงดิ่งสู่บ้านอดีตพ่อหลวงค่ะบุคคลสำคัญเป็นคนแรกที่มีส้วมของหมู่บ้านไว้ในครอบครองค่ะพี่เขาบอกว่านี่คือห้องน้ำห้องแรกบ้านแรกนะคะของหมู่บ้านตอนที่ได้ส้วมมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีใจไหมคะดีใจชอบไหมคะชอบสะอาดดีสะอาดดีทำไมบ้านนี้ถึงมีส้วมเป็นบ้านแรกเลยอะคะช่องบ่มีบ้าผ้าบ่มีห้องเฮียบ่มีอะไรไม้นี่เนอะยู่แต่ละมันหาก้อนหลวงนี่มั้งคนข้างล่างขึ้นมาหาก้อนหลวงเยอะขลักขึ้นมาเยอะค่ะแล้วก็ไม่มีส้วมใช้ไม่มีส้วมใช้ก็เลยต้องสร้างส้วมเลยค่ะมันอายเพื่ออะไรอายเจ้าหน้าที่อายเจ้าหน้าที่แล้วสมัยนั้นไม่มีส้วมเวลาเจ้าหน้าที่มาทำไงอะคะเข้าป่าเข้าป่าฝนตกทำไงล่ะคะมันเอาพยางค่ะเอาพยางคุมไปโอเคชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จะมีส้วมสักหลังหนึ่งมันต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ต้องใช้ปูนอย่างน้อยสัก 2-3 ปูนแล้วก็หัวส้วมมุงหลังคาก็ตกประมาณหลังหนึ่งก็ 30,000 เรื่องของค่าใช้จ่ายนี่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดเลยหรือเปล่าคะที่ทำให้ยังมีส้วมไม่พอใช้กันคิดว่าคงจะมีส่วนนะเพราะว่าบางคนนี่คนบนดอยนี่เงิน 2-3,000 นี่เยอะนะเยอะไม่ใช่ต้องใช้บางคนใช้เป็นปีเนี่ยบางครอบครัวที่แบบไม่มีรายได้อะไรเลยเนี่ยใช้เป็นปีแต่บางคนเขาว่าไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรมีได้เงินก็เอารถก่อนเอาทีวีก่อนเอาบ้านก่อนอย่างเงี้ยนะครับมันก็คิดส่วนเป็นประเด็นน้อยนอกประเด็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนครับเปรียบเทียบส้วมที่นี่นะคะกับส้วมที่น้องมาเดินทางไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วคงต้องบอกว่าฟ้ากับเหวจริงๆค่ะส้วมที่นี่ไม่มีเรื่องของรสนิยมไม่มีเรื่องของดีไซน์หรือว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ส้วมที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผู้คนบนดอยอย่างแท้จริงค่ะความลับของคำตอบคือคำถามต่อไปต่อ